เป็นวัดเลยนะสาธุรูลาสปุริสาทั้งหลายเขาจะกล่าวนิยายอันสุภาพเล่าพื้นกาบกุมารเป็นนิทานอันมวนเบาที่ส่วนควรฟังจงย่ออันสุริน้อมไว้ข้าน้อยไทยจะกล่าวให้เป็นทานเรื่องพาผู้บ้านต้นเลือดเลวผู้พ่อออกไม่ออกทั้งหลายคนควายหามาลาดวงดอกไม้ได้มาแล้วแลนำมามือขวาไม้ยันถูกยุบใจโจกขันทองกองใจมาฟังเทศยกใส่เกศบูชาปัฒนาเห็นหน้าพระเพลาเมตไตรองค์สดใสหายสอยออกคอยเอ้ยฟังเนื้ออ่ะไม่ได้สั่นเนื้อฟุ้งออกทักฟุ้งออกทั้งหลายทั้งหญิงชายและเฒ่าแก่ทั้งพ่อแม่และลุงอาทั้งตายายและพี่น้องมานั่งล้อมฟังธรรมเอาใจจำติดต่อตั้งใจห่อยินดีฟังธรรมคำพระมุนีต้นเลิศแล้วฟังเนื้อบัดนี้การบุญเฮาฟังเทศเรื่องพระเวสสันดรข่าวพระโคจรเจรจาเมืองแก้วราชบุรีพาเมียหนีไปบวชสูงผ้าหนวดเป็นสีเป็นรัศมีต้นประเสริฐคิดพวดเกิดศรัทธาภาวนาทุกเจ้าคำบัดนี้จะกล่าวหดเท่าตาพานเดินตามมาคอนลูกถอนเท้าทั้งสองคือว่ากันหาสลีงามทั้งคู่ถามเท่าปู่ขอทานว่าพระผู้บานเจ้าฟ้าข้าขออ่อนทั้งสองคือว่ากันหาสลีงามทั้งคู่ถามเท่าปู่ขอทานเมื่อนั้นพระผู้บานต้นประเสริฐคิดพวดเกิดศรัทธาพระก็คิดว่าลักให้แลกปัญญาสัพพยุตตายานดวงประเสริฐแล้วจึงเหยียบแก้วกิ่งสาลีว่าสาลีเอ้ยน้ำพนอลูกแก้วพ่อมาไว้กันหาใส่คำพอลูกจงออกมาเมืองเนื้อขาวเหลืองทั้งคู่ข้อห้องอยู่อย่านานสีนุ่งคันแก่นแก้วได้ยินพ่อเงียบเร็วบ่มีนานพากันคานมาก้มก้อยก้มก้อยว่าพ่อหากเหยียบสองข้าน้อยด้วยเหตุสิ่งสันใดน้อพ่อเอ่ยเมื่อนั้นพระก็มีหัวใจอันหักดิ่งก็จึงการต่อลูกแก้วกิ่งทั้งสองว่าสาลีเฮ้ยลูกแก้วพ่อรักให้เป็นทานแก่พระมนาจารย์ผู้ถอยซากับทางกันหางามยอดฟ้าสองจงก้มหน้าต่อน้ำพามเธอเนื้อลูกเหยเมื่อนั้นสองน้องคานดังคู่ฟังพ่อเอาอยู่อยู่มาหน้าน้ำตาไหลหยาดย่อยพ
ขอหักให้สองขน้อยเราเป็นทานแล้วขอเฮยขอหักเอาขน้อยแลกปัญญาสัพพยุตตาญาณดวงประเสริฐตามแต่ใจพ่อเกิดศรัทธาทนาพ่อเฮยเพื่อข้าผู้เป็นลูกบ่ได้ดูถูกแก่พ่อปิตาคันว่าศรัทธาพ่อเกิดแล้วลูกแก้วบ่คืนคัดเพื่อว่าสมบัติสันใดบ่มีในที่นี้แก้วพ้นพี่เห็นแต่ลูกสองคนโดนใจเดกันหาเอ้ยน้องแก้วกำหาแล้วจีพักแม่เวนไกลนอเมื่อบ่ไปเสียลือพระปิตาสิเกียดคอยพ่อสิว่าสองอ่อนน้อยสอนบ่เอาความหาคอยไปตามพังทนอน้องกำแม่นต้องสิเว้นอีกหรือเป็นให้บ่เห็นกำสองหาทำไว้สองจึงให้สั่งพ่อปิตาว่าอยู่ดีเนอะเขาคิดว่าหาสนุกได้หนึ่งวันนี้ว่าไม่ได้นอนว่าพ่ออาช้าเอ้ยพระพ่อเจ้าพ่อจงเว้าต่อแม่มาทีว่าลูกเฮาหนีน้ำพามไปแล้วอย่าให้แม่แก่นแก้วทุกสุขสุกาว่าลาช้าเอ้ยพ่อเจ้าพ่อจงอยู่เฝ้าศาลาภาวนาพ่ายแพ้อยู่ถ้าแม่ยามแรงโอ้ยหนอไม่ดูต้นเลหนอจอมแพงน้องคอยยังอ่อนน้อยสิดันลุงน้ำพามได้พ่อเฮยถึงยามค่ำสิอยู่เข้าโหยแห้งถึงยามแล้วสิอยู่ล้มที่ค่อยค่อยแม่งว่าให้ขน้อยไปแต่คนเดียวเท่านั้นพ่อเฮยคันว่าแม่คันว่าแม่มาทีเดินขี่มาหอดให้แม่ได้อุ้มกอดกินนมให้แม่ได้มาสวมกันหาน้องแก้วคันว่าลูกหากพากแม่แล้วสีปากเป่าสลาแล้วพ่อเอ่ยเมื่อนั้นพระจอมทำเจ้าฟ้าได้ยินลูกกำบาต้นสื่อสาลีปากจะดีว่ามวนว่าถูกส่วนของธรรมเมื่อกูจักกลับคำเสียก็บอกนี้ได้ก็จึงต้านต่อได้ทั้งสองว่ากันหาเอ้ยสลีงามลูกแก้วพ่อหักให้ทานแล้วดีกับเต่าเอาคืนได้ลูกเอ้ยลูกจงโอดเป็นยานสันประเสริฐเอาพ่อข้ามวัดกาสงสารเป็นการบุญและจริงพร้อมทุกสิ่งสาธุการสงสารเฮาบ่เที่ยงเดมันบ่แพ้สิ่งหมู่กำเว้นลูกเผยเมื่อนั้นสลีงามเท้าไทยได้ยินพ่อเอาแล้วยอมเอาความตามใจองพ่อเจ้าก็จึงเล่าต่อพ่อคำควรว่าปิตาเอ้ยพ่อคอยข้าน้อยยอมเอาความตามใจองพ่อเจ้าคันว่าพ่อเอาแล้วที่คัดสิ่งใดเป็นหนอพ
hơi ôi nó mai lũ tôn để nó chóm bé ơi mẹ cháu mẹ hạ con cả sau khâu bà tôn điếu ta giờ lấy hả hỏa mắn lục mày ได้มาแล้วยินีแต่สองคนพ่อแม่และน้อพ่อเอ๋ยคันว่าแม่มาถี่คันว่าแม่เดินไทยมาฮอดแล้วบ่เห็นสองเผือข้าปานฟ้าผ่าไม้สิล้มเท้าทั้งยืนและนาโอ้ยน้อแม่เอ๋ยทุกวันมาแม่เคยสมควรทุกวันมาต้องเผื่อเล่นตอนวันนี้นะมาแล้วจะมีแต่พ่อคนเดียวและน้อแม่เฮ้ยโอ้ยน้อกันหาเอ้ยน้องแก้วกลับมาแล้วสีผักแม่หิวนมและน้อทุกวันมาแม่เคยสมควรอยู่จีด้วยด้วยวันนี้นะหาจากเข้าป่าไม้พากแม่ไปไกลนออยู่ดีเนื้อวันนี้ค่อยอ่านว่าหาสรุปให้ว่าวันนี้อยู่ดีเนื้อหาสรุปมาบดแก้วกูเป็นที่พระพ่อเจ้าอยู่สร้างสงฆ์ธรรมวันนี้กันสองหามาหมดแล้วสีได้กากแม่แวนไก่นอนโอ้ยนอปานใดเด้นอนตาวันเอ้ยกี่ตกต่ำคอยแม่ขน้อยจีกับตาขึ้นมานอพ่อเอ้ยพอให้กันหาน้องไทยได้สั่งแม่สักความเท่านาพ่อเอ่ยเมื่อนั้นถามมนาจารย์ผู้เท่าถอยได้ยินสองอ่อนน้อยตุนสื่อสาลีห้องให้หาแม่มาทีอยู่ที่คอยคอยสองอ่อนน้อยเศร้าโศกโศกาขันิงหาแม่มาที่อยู่บ่แล้วสองแก่นแก้วไว้พ่อปิดตาว่าลาชาเอ้ยหาพ่อข้าน้อยหนอสาลีขอบารมีพระพ่อเจ้าใส่เกศเก้าเกศาขอให้แม่มาที่มาหอดพ่อจึงส่งข้าน้อยมอบใส่มือพามเท่านาพ่อเฮยเมื่อนั้นพามานาจารย์ผู้ใจบาปฮ้อนวาบวาบอยู่ในใจขั้นว่าอยู่นานไปกว่าจักเป็นเหตุยานพระเวทบ่ให้อ่อนกุมารพามจึงมัสการลาพระบาทว่าเขาว่าข้าเก่าลาดอำลาแล้วพระเอ๋ยขันว่าสายมาเดทอนสองอ่อนน้อยสีอยู่หมดหนทางพามจึงแปลงคำงามอยู่จีช่วยช่วยพระบาทไทยจึงต้านต่อลมพามว่าพามนาจันผู้เท่าจากเอาสองกุมารอ่อนน้อยไปจากคอยวันนี้เลี้ยวหรือสันใดเด้พรปุดจุงผ่อนจักคืนเท่านาเมื่อนั้นพามนาจันถอยเท่าเข้าใจว่านางมามันจะเกิดภาระอันต่าง
ันไตห่างเสียทันข้าเท่าจักมัจจการวันนี้เลยพาเอ่ยบางยิ่งไกลคนทางจ้ายิ่งเริงเท่าบันเทิงเก็บสิ่งเก็บของเท่าจองหองบายเอาไม่เท่าสุขเกินเข้าบาทาแล้วเราไปเที่ยวหาเอาเครือหันมาพันผูกลูกพระเจ้าน้อยอ่อนกุมารสองน้องคานทั้งหิวหอดขอให้ได้อ่อนชาลีกันหาดีนางงามผู้น้อยผู้น้อยเนี่ยสองก็ห้องให้ต่อพระพิตาว่าลาชาเอ้ยขอเจ้าจงคอยเฝ้าแก้วกูสลาขันบามานดามาหอดเลวบ่เห็นหน้าลูกแก้วทั้งสองแม่จะคงคืดหาลำบากสองอ่อนน้อยสิได้พาไปไกลตามมีใสกำพาสองก็ก้มหน้าต่อน้ำพันเพราะว่าสองกุมารสั่งเลวถามเท่าแก่บ่มีนานจึงเอาสองกุมารได้เลวเลตีไปสองสีไว้ดังคู่เจ็บต้นอยู่ขี้คอยคอยตั้งแต่เกิดมาแต่น้อยก็บ่ฮอนเคยนี้เท้าชะลีดูต้นกลางกันหาน้องนาดฉันว่าทางฝาดแล้วสัมภารุหลังนางนั้นนาขอพามตีเท้าชะลีมัดจวมเอาน้องทั้งห้องให้ทั้งพันอย่างนำทางโอ้ยหนอกรรมเวรมีมาหมดแล้วจึงลำบากเหลือใจแท้เลยนาเลือดอาบใบหลังนางทั้งเท้าถามจริงดีสักแกดึงไปโอ้ยหนอไม่ดูได้หนอสีนี่ไก่แม่เจ้าทั้งเราอึดจักเขาทั้งเราอยากอยู่นมทั้งเราจมดึงแค่น้องแก้วกำหาแล้วน้องอ่อนกันหาเลือดอาบขาเท้าก็ฝ้าน้ำตาล้างเลือดอาบขาเท้าก็เสร็จอยู่ว่างว่าอันหมดเรื่องวันนี้หมดแล้วแล้วแต่ยังหมดเสร็จดวงว่าเลือดอาบหัวเท้าก็คำอยู่ที่คอยคอยดังแต่ว่าสองอ่อนน้อยลำบากเหลือใจเด้อนะไปตามไปถึงลุงให้ไวเข้าปากควายหิวหิวขึ้นผู้ดินเถื่อนกว้างเข้าป่าช้างดงช้างถึงดงยางยายยางในป่ากว้างดงตันขึ้นผู้สันไล่ลันดันป่าไม้ดงสีเท้าจะลีดูต้นกันหาน้องไทยสองก็ห้องห้ำให้หาแม่มันดาว่ามันดาเอ้ยแม่คอยหาก็คืดคอยคอยหาแต่แม่มันดาแท้เลยนา